ธิบดีกรมศิลปากรนำทีมในช่างโยธากรมศิลปากรและวิศวกรควบคุมงานบูรณะหอระฆังวัดพระยาธรรมวรวิหารเขตบางกอกน้อยที่ทรุดตัวลงมาโดยทำพิธีขอขมาลาโทษขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ดำเนินงานสำเร็จรุ่งเรืองเพื่อรักษามรดกของแผ่นดินให้คงอยู่สืบต่อไปพร้อมติดตามความคืบหน้าหลังจากเร่งรัดให้ค้ำยันโบราณสถานเพื่อให้หอระฆังที่เหลืออยู่ไม่เสียหายเพิ่มเติมและสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านว่าจะไม่พังลงมาอีกเพราะว่าหอระฆังเริ่มเอียงโดยมีการจัดทีมวิศวกรอยู่หน้างานตลอดเวลาก่อนที่จะเข้าเฝือกค้ำยันเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของทั้งหอระฆังหลังจากนี้จะทำแผนบูรณะโดยส่งนักโบราณคดีตรวจสอบลวดลายต่างๆเพื่อให้การอนุรักษ์คงรูปแบบเดิมที่สุดโดยทีมวิศวกรของทั้งสองฝ่ายคือกรมศิลปากรกับบริษัทผู้รับเหมาจะมาวิเคราะห์ข้อมูลยืนยันว่าการบูรณะโบราณสถานไม่มีการผูกขาดบริษัทเอกชนทุกบริษัทผ่านการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด